ไปดูกันที่ประเด็นที่ถูกนำมาแชร์ในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเรื่องของทางม้าลายเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีบางหน่วยงานเนี่ยเขานำร่องเปลี่ยนทางม้าลายใหม่ให้เป็นแบบ3มิติคือเขาคิดกันมากนะเวลาทำตัวของทางม้าลายเป็น3มิติมันถ่ายรูปได้ด้วยแล้วมันเห็นตามมุมต่างๆได้ด้วยว่ามันเป็นภาพ3มิติมันดูแล้วน่าสนใจมากกว่าที่เป็นแบบ 2D ปกตินะฮะแล้วก็มีบางหน่วยงานครับที่เขาอาจจะใช้แนวคิดนี้เข้ามาช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรค่ะจะมีแนวทางในการดึงดูดหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทำทางม้าลาย3มิตินี้ไปติดตามจากรายงานพิเศษจากคุณเนื้อแพพงสุวรรณค่ะแบบ3มิติที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอบางแสนจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในทางม้าลายนำร่องของกรมทางหลวงชนบทที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน4ภูมิภาคคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบุรพาค่ะเป็น1ใน4มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการศึกษาทางข้ามม้าลาย3มิติค่ะเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนว่าจะสามารถลดอุบัติเหตุได้หรือไม่ก่อนที่จะนำมาใช้จริงค่ะผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางละมุงเปิดเผยว่าสาเหตุที่เลือก4มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพราะพฤติกรรมของคนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันการวิจัยครั้งนี้จะศึกษารูปแบบทางม้าลายระยะทางเพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้บนถนนทั่วไปหรือไม่ซึ่งจะใช้เวลาเก็บข้อมูล4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนใช้งบประมาณมหาวิทยาลัยละ 160,000 บาทอันนี้คือปัญหาที่เราต้องศึกษาครับว่าจริงๆแล้วการมีทางม้าลาย3มิติเนี่ยมันช่วยลดพฤติกรรมคนขับขี่จริงๆมั้ยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรามองว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาชอบมาถ่ายรูปแจกก็คือนั่นคือการนำคนให้พามาที่ทางม้าลายคือให้ข้ามถูกต้องตามจุดที่กำหนดเพราะปกติคนก็คือบ้านเราก็คืออาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎเท่าไหร่ก็คือหมายว่าตรงไหนสะดวกก็ข้ามแต่ถามว่าตอนนี้ก็คือเหมือนว่าดึงคนให้เดินเข้ามาตามจุดนะอย่างน้อยๆก็ให้คนเข้าข้ามเพื่อความปลอดภัยด้านรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพากล่าวว่าไม่เพียงทางม้าลายแต่ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจวัดพฤติกรรมของผู้ใช้รถติดป้ายแจ้งเตือนผู้ขับขี่และให้ใช้ความเร็วตามที่กำหนดคิดว่านะครับไม่น่าจะมีอุบัติเหตุในความคิดของผมนะฮะเพราะว่าความเร็วที่ใช้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะทางที่ทางทช.กำหนดมาให้เนี่ยก็ได้ทำการศึกษามาแล้วนะครับว่าระยะขนาดไหนระยะจากตัวสตริปมาถึงไอ้ตัวทางม้าลายเนี่ยต้อง50เมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจรกล่าวว่าการทำทางม้าลาย3มิติเป็นแนวคิดที่ดีเพราะมีรูปทรงที่สวยงามแปลกตาสามารถดึงดูดให้คนสร้างความจดจำได้จากการวิจัยที่ประเทศอินเดียระบุว่าไม่มีผลกระทบมากในเรื่องอุบัติเหตุแต่ในไทยต้องศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเหมาะกับพฤติกรรมของคนหรือไม่แต่เรื่องที่เป็นห่วงคือความคงทนการบำรุงรักษาที่อาจจะใช้งบประมาณสูงและที่สำคัญคือข้อกฎหมายด้านจราจรที่มีอยู่เบื้องต้นถ้าในขณะที่เรายังไม่เปลี่ยนในเรื่องของข้อกฎหมายเราก็ต้องใช้แบบเดิมไปก่อนมันถึงจะถูกต้องเพราะว่ามันเป็นผบ.นะฮะผบ.เนี่ยเขาย่อมาจากกฎหมายจราจรพื้นทางบอคือบังคับเพราะนั้นถ้าผู้ขับรถนะครับเห็นสีขาวที่เป็นเส้นๆบนถนนแล้วมีคนข้ามต้องหยุดให้คนข้ามไปก่อนอันนี้คือกฎหมายกำหนดไว้นะครับถ้าเกิดไปเห็นสีขาวแบบ3มิติมันไม่ใช่พอบอขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่รูปแบบที่กำหนดไว้ในตัวกฎจราจรเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อโต้แย้งได้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจรกล่าวต่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในไทยมี3อย่างคือคนยานพาหนะและสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเป็นปัจจัยหลัก
ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึงร้อยละ 95.7 ยานพาหนะร้อยละ 21.5 ส่วนถนนและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 27.6 แนวคิดการทำทางม้าลาย3มิติจึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่หวังลดอุบัติเหตุทางท้องถนนของไทยได้อติเทพใหญ่สูงเนินถ่ายภาพเนื้อแพรพงสุวรรณทีมล่าความจริงรายงานนี่เรียกว่าเป็นจิตวิทยาล้วนๆนะฮะถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจคนอาจจะไปข้ามมากขึ้นก็ได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องระวังด้วยคนที่ไปถ่ายรูปเห็นว่าทางกรมทางหลวงชนบทกำลังร่วมกับ4หน่วยงานนะคะศึกษาเรื่องของผลกระทบทางด้านวิศวกรก่อนว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะ